จันทานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายจุกโพทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังกันนะครับข่าวที่1ครับโค้ชจุนปะทะปาร์คก็มาดีครับการแข่งขันเมื่อวานนี้เดือดดาลกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสตาฟโค้ชอย่างโค้ชจุนที่พร้อมบวกกับลุงปาร์คแต่ลุงปาร์คก็บอกอายุไม่เกี่ยวชั้นใส่เดียวได้หมดโค้ชจุนเองก็บอกว่าเร็วๆ come on come on เข้ามาเร็วๆก็มาดีครับรวมถึงนิชิโนที่พร้อมประจันหน้าแบบสุขุมแถมยังบอกกับนักเตะเวียดนามลุกขึ้นเร็วๆด้วยสไตล์แบบพ่อพระส่วนฮังซอโดนเหลืองตักเตือนโทษฐานที่เกี่ยวกาดจนเกินเหตุล่าสุดโค้ชปาร์คก็ได้ออกมาบอกว่าเม็ดเกมที่ดุเดือดนอกสนามก็ดุเดือดเช่นกันซึ่งทางผมก็ทำอะไรที่ผิดพลาดไปจนได้รับใบเหลืองก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือการได้นิชิโนของไทยจะทำให้อนาคตของพวกเขาแข็งแกร่งแน่นอนนั่นคือคำสุดท้ายของลุงปากมรุษหัวร้อน2019ข่าวต่อมาร้อนระอุกันอย่างต่อเนื่องครับไปกันที่เซนายันนะครับอันนั้นคือชื่อเก่านะครับชื่อใหม่ผมยังไม่รู้ความดิบที่นั่นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับยิ่งการได้ไปเจอกับอริผู้ไม่กินเส้นกันเนี่ยยิ่งทำให้ร้อนระอุมากยิ่งขึ้นอีเนาออกนำ 1-0 จากเบโต้กอเซเวสนะครับก่อนโดนตีเสมอเป็น 1-1 และก็เบโต้คนเดิมมายิงเพิ่มอีก1ลูกเป็น 2-1 นะครับแต่ก็เดินตีเสมออีกแล้วนะครับจากการแก้เกมของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเกมต้องหยุดชะงักในนาทีที่75หลังจากเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลกันบนอัฒจันทร์นะครับและก็มีการต่อเวลากันยาวนานถึงนาทีที่90+6กลายเป็นมหามาดูซูมาเรนะครับเป็นผู้กดปิดประตูตีตัวเองนะครับที่เซนายัน 3-2 มาเลเซียแซงชนะไปทำให้แฟนบอลของอินโดยิ่งหัวร้อนกันไปอีกนะครับตีเสร็จในสนามไม่พอครับด้านนอกมีการตะลุมบอลกันอีกรอบเรียกได้ว่าตัดขาดกันไปโดยปริยายเลยนะครับไทยเองก็ต้องออกไปเยือนอินโดด้วยนะครับในวันที่10ข้างหน้าที่จะถึงนี้แหละครับอย่าตีเราแล้วกันเพราะเรายังเป็นมิตรกันอยู่ใช่ไหมเพื่อนข่าวต่อมานะครับสุภโชคสารชาติครับโชว์ฟอร์มอย่างสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ก็กลายเป็นโดนด่าเกือบครึ่งประเทศจากจังหวะที่น้องแช็คลูกของคุณลุงเนวิลไม่ยอมจ่ายให้เจชนาทิพย์ที่ยืนโล่งๆอย่างกับสนามอีสวนภูมิอยู่นะครับเขาตัดสินใจยิงเองล่าสุดน้องก็ได้ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับโดยน้องก็กล่าวว่าการขยับขึ้นไปเล่นกองหน้าจริงๆแทบไม่ต้องปรับอะไรมากเลยครับเพราะตอนอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้นสังกัดผมก็มีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งนี้อยู่แล้วและยังมีพี่ๆในทีมคอยสนับสนุนรวมถึงแนะนำเราว่าควรวิ่งยังไงครับส่วนจังหวะสุดท้ายของเกมยอมรับว่าเสียดายครับแต่สถานการณ์ตอนนั้นผมมีเวลาคิดไม่มากครับก็เลยตัดสินใจแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับที่ผมตัดสินใจพลาดแต่ตลอด90นาทีผมพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับถ้าเรายังเล่นแบบนี้ผมเชื่อว่าเรามีโอกาสเก็บ3คะแนนจากอินโดนีเซียครับนั่นคือคำพูดของสุภโชคสารชาติโอ้โหก็นั่นแหละครับก็คือข่าวร้อนในวันนี้นะครับกับจันทานิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับหากดูแล้วท่านชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ Subscribe 1 Subscribe สำคัญสำหรับกำลังใจของผมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า